กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเกียรติสิทธิอมรสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ขออนุญาตให้คำอธิบายว่าทำไมถึงปรับลดนะครับจริงๆผมคาดหวังว่ากรรมธิการจะอธิบายข้อสังเกตที่ผมให้ไว้ตอนวาระที่1แล้วอธิบายว่าท่านเอาไปปรับยังไงบ้างมันก็จะเป็นประโยชน์มากแต่เผอิญท่านก็ยังไม่ได้อธิบายนะฮะผมก็ต้องถือโอกาสนี้ทั้งอภิปรายย้ำในสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วตั้งคำถามด้วยว่าหลักคิดของกรรมธิการเนี่ยตอนพิจารณานี้ใช้วิธีหลักคิดอย่างไรบ้างต้องย้อนกลับไปมาตรา15นะฮะของพรบวิธีงบประมาณก็เขียนไว้ชัดนะฮะว่างบกลางคืออะไรงบกลางต้องไม่เหมือนงบทั่วไปสำหรับหน่วยรับงบประมาณต้องไม่เหมือนนะฮะต้องแตกต่างแตกต่างยังไงไม่เขียนชัดเท่าไหร่แต่ต้องแตกต่างอันที่2ก็คือเป็นกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับทีนี้พอท่านประธานตอนวาระที่1ผมไล่ดูเลยนะครับว่าตามเอกสารของงบประมาณเลยฮะที่นำเสนอมันก็มีทั้งหมดในจำนวนเงิน 590,000 ล้านบาทเนี่ยมีทั้งหมด12รายการใน12รายการเนี่ยผมคิดว่าไอ้ประเภทที่เป็นงบประมาณที่ไม่สามารถคาดเดาได้ประเมินไม่ออกว่าจะเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนเป็นหน่วยรับงบประมาณนำไปใช้เนี่ยจริงๆมันมีใน12รายการเนี่ยมีเพียง5รายการเท่านั้นฮะที่พอไปได้ก็คือว่าไม่ทราบจริงๆวันที่ผมทำเอกสารงบประมาณผมไม่ทราบว่าจะตั้งงบยังไงและไม่ทราบจริงๆว่าบางกรณีนะฮะว่าหน่วยที่รับงบประมาณจะเป็นใครเพราะไม่ทราบเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่ประเมินไม่ได้แต่อีกที่เหลือเนี่ยนะครับหลังจาก5รายการนี่คืออีก7รายการเนี่ยก็ต้องเรียนท่านประธานเลยครับมันเป็นเรื่องที่ผมได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในวาระหนึ่งแล้วบอกว่าเอาไปใส่ในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไหมปรับลดตรงนี้ซะถ้าท่านประธานจำได้ในยุคที่เราเป็นสสสมัยก่อนหน้านี้ฮะตั้งแต่ปี44 48อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะงบกลางนี่แทบจะไม่มีเลยนะฮะเพราะต้องเป็นกรณีที่จำเป็นจริงๆนะครับอย่างมากแสนล้านตอนนี้มันไป600ล้านเนี่ยก็ต้องมีความเข้มข้นในการตรวจสอบต้องมีความชัดเจนในการของงบประมาณและการนำไปใช้มากขึ้นแสนล้านกับ600ล้านต่างกันเยอะนะครับ6เท่าแล้วครับแล้วก่อนหน้านั้นเลยฮะท่านประธานคงจำได้ท่านประธานเป็นสสมาก่อนผมด้วยซ้ำไปไม่มีนะฮะงบกลางน้อยมากเป็นหลักหมื่นล้านอย่างมากและฉุกเฉินจริงๆนะฮะนี่ตอนนี้พอมันไป590,000ล้านแล้วเนี่ยถามว่าที่ใส่ไว้เนี่ยนะครับว่าเป็นงบกลางคืออะไรบ้างรายการที่5นะครับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ 76,000 ล้านอันนี้ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเหรอครับไม่มีหน่วยรับงบประมาณชัดเจนเหรอครับคาดเดาไม่ได้เลยหรือไงครับ 76,000 ล้านนะฮะอีกรายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างอันนี้500ล้านพอไปได้แต่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่รับงบประมาณและบริหารงานก่อสร้างก็ต้องมีเผื่อเหลือเผื่อขาดจากสัญญานะครับเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงาน 4,200 ล้านมอบให้หน่วยงานไหนรับผิดชอบไปไม่ได้เหรอครับเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 322,000 ล้านฮะเยอะนะครับอันนี้เป็นงบกลางได้หรือเปล่าครับทำไมไม่จัดสรรให้ไปอยู่ในงบในส่วนที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญการเลื่อนเงินเดือนและปรับวุฒิข้าราชการ10,000ล้านท่านมองไม่ออกเลยเหรอครับว่าในปีต่อปีท่านจะปรับใครตรงนี้ฮะผมก็มีปัญหาแล้วก็ตั้งคำถามไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบก็กลับมาเหมือนเดิมอีกอันหนึ่งเงินสำรองสมทบเงินชดเชยข้าราชการ 75,000 ล้านฮะ 70,000 เกือบ 6,000 ล้านฮะท่านประธานครับผมรวม7รายการนี้นะครับท่านประธานทราบไหมครับว่ารวมแล้วเป็นยอดเท่าไหร่ฮะ500,000ล้านฮะเพราะฉะนั้นจริงๆในเกือบ600,000ล้านเนี่ยที่คาดเดาไม่ได้จริงๆมองไม่ออกจริงๆคือประมาณแสนล้านเท่านั้นเองครับที่เหลือนี่เราทราบนะฮะนี่คำถามก็เลยมีอยู่ว่าพอทราบแล้วเนี่ยการจัดสรรงบประมาณทั้งในกรณีที่ท่านทราบว่าจะไปใช้ทำอะไรหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ย
มันเข้าข่ายมาตรา15ของพรบวิธีงบประมาณหรือไม่อันนี้ผมขอให้ช่วยยืนยันนิดนึงฮะเพราะมันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของสภาในการตรวจสอบการใช้งบประมาณการตั้งงบประมาณการใช้งบประมาณให้มีความละเอียดรอบคอบมีหลักธรรมาภิบาลเพราะว่าผมจะไม่พูดซ้ำนะครับหลายท่านอภิปรายแล้วว่ามันตรวจยากเพราะมันขยับไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมเคยตั้งข้อสังเกตไว้แล้วผมก็อยากฟังคำอธิบายครับท่านประธานฮะถ้าคำอธิบายดีพอผมเข้าใจผิดในส่วนไหนยินดีรับฟังฮะแต่ถ้าอธิบายไม่ได้เลยว่างบเหล่านี้ห้าแสนล้านใน600,000 ล้านเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องอยู่ในงบกลางจัดสรรได้ไปหน่วยงานที่รับงบประมาณได้โดยตรงและจะได้ตรวจสอบกำกับได้อย่างโปร่งใสทำไมไม่ทำครับก็ตั้งคำถามประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ